ตอนนี้มาถึงที่นี่นะครับเพื่อนอุทยานเขา300ยอดนะครับก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกันครับเนี่ยก็จะมีภาพต่างๆครับเพื่อนๆนี่ลิงนะลิงสมัยเนี่ยนี่อันนี้เป็นโครงกระดูกแรดชวานะครับเนี่ยแรดชวาหน้าตาเป็นไงเพื่อนๆก็ไปดูใน Google เอานะครับนี่ตัวนี้คือนี่ป่ะแรดชวาอย่างนี้ป่ะนี่เขาจำลองแรดนะครับจากภาพจริงไอ้ภาพแรดนะครับจำลองมาชื่อว่าอะไรนะชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูนี่ไงแรดอะแต่แรดอะไรไม่รู้โอ้นี่อันนี้ในแมวดาวคล้ายๆทำจำลองมาหรือสตาร์ฟอะเห็นหน้าเป็นสตาร์ฟนะฮะแมวดาวหน้าตาอย่างนี้ใส่ตาแป้วเลยเนี่ยนี่เสือปลาครับเสือปลานี่ก็มีที่เสือปลาอยู่เยอะสุดในประเทศไทยก็คือนี่แหละครับสามยอดนี่นะครับแถวดอนยินดูนะครับที่เขาเลี้ยงกุ้งอ่ะนี่เขาจำลองมาจากถ้ำอะไรนะถ้ำพญานครมากพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์กันอะไรที่อยู่ถ้ำพญานครในถ้ำพญานครอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างหลังดีกว่าเขาเป็นยังไงไม่รู้ครับเนี่ยมีกระโหลกจระเข้ด้วยจระเข้นี่ชิ้นส่วนของจระเข้ที่เจอเนี่ยนี่อะไรก็ไม่รู้นี่นะครับชิ้นส่วนพวกกระดูกหรือไงนะครับวัตถุโบราณอ่ะไปโอ้ยมีลิงด้วยข้างหลังห้องประชุมอ่ะพาไปดูลิงต้องจัดการไปดูนะครับลิงนะครับข้างหลังนี่เป็นโอ้เดินชมป่าโกงกลางนะครับลิงเยอะมากต้องระวังหน่อยเดี๋ยวแย่งโทรศัพท์ไปจบข่าวเลยนะเพื่อนนี่ฮะโอ้เดินอ้อมไปด้วยใช่ไหมโอ้ตัวนี้นอนรอเลยอ่ะเอกไม่หลายลิงกลัวที่นั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลดน่าจะไปเดินไปวงกลมอ่ะพาเดินตรงนี้เลยเดินเนี่ยเดินมันจะอ้อมกลับมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินดูป่ากงกลางเย็นเลยนะครับสวยงามแล้วเพื่อนๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนี่สวยงามครับเป็นป่ากงกลางที่อุทยานนะฮะ300ยอดนี่ลากป่ากงกลางนี่เต็มหมดแล้วสวยงามนะครับเนี่ยก็เป็นสะพานเดินเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็มีจุดนั่งถ่ายรูปชมวิวครับเหยียบขี้ลิงนะฮะอีกขี้ลิงด้วยนะฮะอ้าวโอ่งมาทำอะไรตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็นี่อะไรเขาดอกอะไรเขาแล้วเนี่ยดอกฟัดดอกเข่าอะไรนะโอ้นี่อุ้ยแป้นตกเปื้อเหน็บไว้ไม่ได้ใส่ต้นทานอ้าวเดินไวเลยเห็นเขาด้วยนู่นเห็นเขาด้านในเลยครับโอ้ยเดินไปนู่นเลยเห็นเขาลูกนู้นด้วยถ้าจะยาวอยู่ เล่งเครื่องพาเพื่อนๆชมเลยครับเนี่ยป่ากงกลางเงียบสงัดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยแถวนี้ดูข้างในสวยงามมากเลยเพื่อนๆดูเห็นไหมจะถ่ายหน้าคนตัดกล้องด้วยอ่ะนี่ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆอยากเห็นหน้าตัดกล้องอ่ะเห็นแล้วนะครับพาชมเดินด้วยเนี่ยนี่ก็เดินมาลึกพอสมควรเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูชอบถ่ายรูปก็มาได้นะครับเนี่ยสวยนะครับสำหรับคนรักธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวก็ถ่ายวิดีโอเสร็จก็จะลงเป็นภาพหามุมภาพสวยงามให้เพื่อนๆนะครับเนี่ยไอ้ไม่จุดนะแถบนี้มันอนุรักษ์เดี๋ยวเขาออกให้นอกเขาจุดนี่เพื่อนมาดูลากนะครับลากสวยงามมากเลยเขาจะมีจุดพักตลอดนะฮะเนี่ยเพื่อนๆแต่ไม่ได้เป็นศาลานะครับเป็นจุดพักเฉยๆยืนชมข้างในนั่นแหละส่วนใหญ่เขาจะชอบมาเย็นๆนั่งกินอะไรตรงนั้นกันเฮ้ยมันลึกมากเลยเดินไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้เลยกล่าวให้สุดนะครับเดินให้สุดแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับมาทั้งทีก็จะให้เพื่อนๆดูให้สุดเลยนะครับเอกไปสองเนี่ย
ถ้าไป2เดือนไอเอาเครื่องนั้นออกมาไลฟ์สดยังเลยตั้งไว้5นาทีเดี๋ยวเดินกลับไปนะพอดีนะไลฟ์สดให้เพื่อนอ๋อเป็นหอชมวิวเดินมาสุดทางนะจะเป็นหอชมวิวนะครับยังไม่สุดดีนะครับเราจะถึงมีทางโค้งอ้อมไปกลับไปที่เก่านะฮะเป็นวงกลมนะฮะนี่เดี๋ยวมาแล้วก็ขึ้นชมวิวหน่อยนี่น้ำแห้งนี่ต้นชะคามนะฮะต้นชะคามนี่กินได้นะครับเนี่ยกินได้โอ้ยานี้จะล่มหน่อยเราขึ้นก่อนมาแล้วก็เอาให้สุดโดดเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปโดดขึ้นเขาสูงเลยนะครับนู่นเหมือนเทือกเขาเอเวอเรสต์เลยนะครับอือฮึโอ้โหนู่นเหรอนู่นเบิ้ลอันนี้เขาลูกเล็กนี่ชื่อเขาอะไรไม่รู้ฮะเนี่ยนู่นเราไปจุดชมวิวอะไรตรงนี้นี่ขึ้นไหนตรงนี้นี่นี่นะครับเพื่อนๆดูความสวยงามของเขาแดงจะหล่นเลยนะครับนู่นหัวมุมเนี่ยวันนี้หินจะหล่นนะมันอยู่ในวิดีโอด้วยไม่นั่นก็จะนั่นให้ถ่ายรูปให้อ่ะไปอับกับหกนาทีแล้วเอาจะยาวเกินจะคลิปยาวเกินไปก่อนรีบหน่อยเดี๋ยวทีตรงนี้เลยตรงนี้แมวแล้วมั้งไม่ดีไม่ดีไม่ดีเขาไม่มีกล้องแล้วมั้งไม่ดีไม่ดีไม่ไม่มีกล้องแต่ถ่ายวิดีโออยู่นี่ถ่ายวิดีโอยาวด้วยนี่มีสะพานข้ามด้วยแล้วก็พูดเล่นนะฮะหยอกกันนะครับหยอกๆดูสะพานสวยที่เอาเรือมาล่องนี่ผมว่าสวยงามนะเนี่ยดูนะฮะเรือเล็กๆกันนะฮะเนี่ยเพื่อนๆล่องเข้าไปตามซอกเขาเนี่ยไปเรามาเที่ยวอนุรักษ์กันนะครับมาเที่ยวนะครับก็ซื้อตั๋วมานะครับคนละ40แล้วตั๋วบัตรเนี้ยสามารถเข้าได้ในอุทยานหมดเลยนะครับบัตรเนี้ยใช้เข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็ไปขึ้นเขาแดงได้อีกนะครับใช้ได้ยาวเลยฮะแต่ลืมถามนะถ้าไปชายนครน่าจะได้ด้วยนะน่าจะใช้ได้หมดใช่ไหมใช้ได้หมดแถวเพราะเป็นเทือกเขาเดียวกันแล้วก็เดินกลับเป็นวงกลมนะฮะเดินเป็นวงกลมแต่ตอนนี้น้ำตรงนี้แห้งถ้าน้ำเยอะๆก็จะได้เห็นเป็นอยู่กลางน้ำนะฮะเนี่ยเนี่ยสำหรับเย็นๆเนี่ยขอไว้นั่งกินอะไรกันนะก็ดูทรงแล้วก็ใช้เวลาเดินรอบนะฮะ10นาทีในการเดินแบบไม่ต้องหยุดนะฮะ10นาทีแบบเนี้ยต่อกันไปนี่ร่วมกิโลมั้งแต่ถ้ามาถ่ายรูปก็หามุมสวยๆก็มีเยอะแยะนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้เราถ่ายทำก็คือเดินรอบหนึ่งเลยให้รู้ไปเลยแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อไม่ให้การเปลืองเมมนะครับเดี๋ยวกะลงคลิปมาโดยไม่ก็ต้องกะตัดต่อเลยครับอย่างเงี้ยเลียวไปเลยของจริงเป็นไงอักกรขจิตธนภูมิยังไงของจริงไหมของจริงอักกรขจิตสุธีธนภูมิดูซะFC ตัวยงอ่ะอาของอาจิตนู่นเดี๋ยวเราไปเขาลูกนู่นกันระวังเหยียบขี้เด้อโอ้ขี้ลิงตลอดทางเลยแต่ไม่ต้องกลัวครับมากับเอกนี่ลิงยังหนีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไปที่ไหนลบกันที่นั่นจะถึงแล้วใช้เวลา8นาทีก็คือ10นาทีน่าจะถึงเป๊ะขี้ลิงเด้อก็มีขี้ลิงตลอดทางนะครับแต่เพื่อนๆก็มาถ่ายรูปถือกล้องถืออะไรก็ต้องระวังนะครับถ้าที่ไหนมีลิงก็คือถ้าลิงซนๆหน่อยก็แย่งมือถือไประวังนะครับต้องระวังหน่อยถือก็ต้องระวังด้วยเวลาเราถือของอะไรนะบางทีลิงอ่ะเขาคิดว่าเป็นของกินของอะไรเขาแย่งไปฮะบางทีถ่ายเพลินๆไงเพื่อนๆอันนี้คือถ่ายแบบละเอียดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้หยุดเลยยาวเลยรอบนึงเลยก็ยาวเป็นกิโลเหมือนกันฮะดูทรงแล้วอ่ะได้แล้วได้ได้อ้อมก็จะต่อตรงไปดิกิโลได้กิโลเนี่ยผมก็จะแพนกล้องให้ดูตลอดเลยครับเนี่ยลากป่าลากไม้สวยงามนั่นเจอเจ้าจ๋อหลบทางหลบไปแล้วหลบได้พระเอกมาพระเอกของจริงฮะฮอตช่วงนี้กำลังแรงแซงทางโค้งไม่มีใครเทียบเท่าเขาได้
พระเอกเอกอุตภเวเรามาครบรอบเยอะนั่นเลยเนี่ยเห็นเพื่อนไหมหนีเลยเดี๋ยวเอกก็วิ่งแนวเลยโอ้โหอันนี้ของจริงของจริงต้นลำแพนนู่นลิงตรงนี้ลิงอยู่แถวนี้มากกว่าน่าจะมีที่กินของกินเท่านี้ไงบางทีคนซื้อขนมมากินอ่ะทีเนี้ยเรามาครบรอบแล้วครับอ่ะหันมาจบคลิปก่อนตอนนี้เราก็รอบนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ10 นาทีเป๊ะลิงไปรู้ไปแล้วสวัสดีครับ